ความรู้ทางการเงินโดยธ.ก.ส.ตอนรู้ออมก่อนใช้ตอนที่2หลักการง่ายๆของการออมก็คือออมก่อนใช้จำไว้ให้ขึ้นใจได้เงินมาปุ๊บพักเงินออมเก็บไว้ก่อนปั๊บที่เหลือค่อยเอามาใช้จ่ายลองฝึกฝนการออมด้วยกระปุกออมทรัพย์4ใบใบที่1ออมไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยหรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเร่งด่วนใบที่2ออมไว้ใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายระยะสั้นเช่นเก็บไว้เป็นค่าเทอมของลูกๆใบที่3ออมไว้ใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายระยะยาวเช่นเก็บเงินไว้ซื้อที่ดินขยายที่ทำกินใบที่4หยอดไว้ใช้สำหรับการลงทุนให้เงินออมงอกเงยเช่นการฝากเงินกินดอกเบี้ยการออมเงินต้องฝึกทำจนเป็นนิสัยมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานจำให้ขึ้นใจเหลือเก็บค่อยเอาไปใช้ทำได้แบบนี้ชีวิตก็มั่นคงไม่เดือดร้อนธ.ก.ส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชน